วันนี้วันพระวันพระเป็นยังไงคำว่าพระนี่คืออะไรหมายถึงคนที่โกนผมโกนคิ้วห่มผ้าเหลืองไหมก็เรียกว่าเป็นพระแต่ว่าจิตอาจจะยังไม่ใช่พระก็ได้ถ้าพระในความหมายของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยคำว่าพระนี่มาจากคำว่าวระแปลว่าสิ่งประเสริฐอะไรล่ะที่จะทำให้คนเราประเสริฐก็จิตของตัวเองจิตของเรามันดีขึ้นมาการกระทำของเราเนี่ยมันก็มาจากจิตจิตเนี่ยมันเป็นคนสั่งการมันต้องคิดขึ้นมาซะก่อนแล้วมันถึงจะทำลงไปพูดออกไปเพราะฉะนั้นถ้าใครควบคุมจิตได้ทำจิตของตัวเองให้ดีขึ้นมาได้จิตดีขึ้นมาก็คือจิตมันดีมันสงบร่มเย็นจิตสุขจิตสบายหรือที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นกลางๆนั่นแหละเป็นจิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆละมันยินดีมันยินร้ายกับเรื่องอะไรก็ต้องรู้มันเนี่ยเพราะมันยังมียินดียินร้ายอยู่เนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเอาภาษิตของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักเอาไว้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้แค่เราทำใจเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติเป้าหมายของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่างอื่นมันก็เป็นส่วนประกอบเช่นเดินจงกรมก็เป็นกิริยาการภายนอกแต่จิตเรายินดียินร้ายมีไหมมันยังยินดียินร้ายเรื่องอะไรอยู่ล่ะนั่นแหละมันจะมาทำให้จิตเราไขว้เขวไปไหลไปทางโน้นทางนี้บวกบ้างลบบ้างเนี่ยบวกก็ยินดีลบก็ยินร้ายแต่พระเจ้าบอกให้เป็นกลางกลางเป็นกลางกลางมีฝรั่งคนหนึ่งเขาแค่ฟังภรรยาของเขาที่ปฏิบัติธรรมแล้วจิตของเขาสงบลงไปมันปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้มันสงบลงไปเป็นกลางลงไปเขาไปเล่าให้สามีฟังแล้วเขาก็ได้ฟังธรรมด้วยเขาก็เล่าเนื้อหาของธรรมะให้สามีฟังสามีฟังแล้วเข้าใจเขาใช้คำว่า I will return to zero เขาว่างี้เลยนะพูดแค่นี้แล้วเขาก็มีคนไลน์มาบอกเราบอกเฮ้ยฝรั่งเนี่ยคนเนี้ยเขาแค่ฟังแค่นี้เขาเก็ตอ่ะเขาเอาอ่ะฉันจะกลับไปเป็นศูนย์เนี่ยความหมายว่าไปเป็นศูนย์ก็คือไม่บวกไม่ลบไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นกลางเอาดูมันง่ายนะเนี่ยเอาถ้าจิตของเราเป็นกลางอะไรเกิดก็เกิดไปสิเราก็อยู่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางเนี่ยนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมโดยตรงจิตเราเป็นกลางไหมถ้ามันอยากก็จะมันเป็นกลางแล้วเนี่ยมันจะบวกแล้วมันจะไปเอาแล้วฮะดิ้นรนแล้วถ้ามันไม่ชอบใจยินร้ายอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยินร้ายขึ้นมาไม่ชอบใจขึ้นมามันก็สูญเสียความเป็นกลางไปแล้วให้อยู่กลางๆอยู่กลางๆปฏิบัติแบบกลางๆได้มากได้น้อยก็ให้อยู่กลางๆนี่ได้อะไรไม่ได้อะไรอยู่ตรงกลางนี่นี่ทางสายกลางก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละตามดูกายในกายเนืองๆหรือพิจารณากายในกายเนืองๆมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ก็คืออะไรเกิดขึ้นต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายละมันออกไปดูกายกายมันจะระเบิดกายมันจะบีบคั้นกายมันจะเจ็บจะปวดไม่ยินดีไม่ยินร้ายท่องไว้ถ้ามันสู้ไม่ไหวจริงๆแสดงกำลังไม่พอรักษาความเป็นกลางไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเรานี่ยังทำไม่ได้ก็ฝึกไปสิฝึกเลยก็รู้ว่ามันถูกทางแล้วเนี่ยไม่พอทำไม่ได้ก็โอ้แพ้แล้วไม่ไหวแล้ว
ันไม่มีอะไรแพ้ไม่มีอะไรชนะมันก็แค่ว่ากำลังจิตเราพอไหมความอดทนเราพอไหมการปฏิบัติของเราเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็มาวัดกันดิถ้ารู้ว่ามันยังสู้ไม่ได้มันยังทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนยังไม่ได้ก็ยังไม่ถึงเวลากินข้าวยังไม่อิ่มกินต่อไปกินต่อไปแต่ว่าไอ้ที่ยังไม่อิ่มนั่นแหละมันสะสมแล้วมันสะสมแล้วเดี๋ยวมันจะอิ่มเหมือนเราปฏิบัติก็เหมือนกันตามดูกายในกายเนืองๆมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ร่างกายเป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วเราไปยินดียินร้ายอ่ะเราก็พยายามปรับให้มันอยู่ตรงกลางไหมกลางไหมกลางไหมตามดูเวทนาในเวทนาเนืองๆมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้เอามันเจ็บมันปวดมันมึนมันชามันแน่นมันอึดอัดมันจะเป็นจะตายประโยคเดียวของพระพุทธเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายกลางไว้กลางไว้กลางไว้กลางนี่แหละมันจะอยู่ที่จิตเราเข้าไปหาจิตเราทางสายกลางแท้ๆเลยจิตเลยถ้าจิตเราไม่ไปยึดไม่ติดไปข้องมันก็จะไม่มีอะไรถ้ามันปล่อยวางได้เนี่ยถ้าจิตเราเป็นกลางไว้กลางไว้เอามันจะเจ็บจะปวดก็เจ็บไปสิมันก็เรื่องร่างกายมันก็เรื่องเวทนาจิตเราไม่ไปยึดไปถือไม่ไปเอามันมามันก็อยู่ตรงกลางอ่ะทางสายกลางนี่มัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8อันเดียวกันก็คือประโยคของพุทธเจ้านี่แหละกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้ละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้ละความยินดียินร้ายทั้งปวงเสียได้เนี่ยแล้วแต่จะแปลสิสำนวนความแปลของเขาตามดูจิตในจิตเนืองๆมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้มันลงที่ประโยคเดียวนี้หรือพูดรัดสั้นก็คือกลางเป็นกลางไว้เป็นกลางไว้เป็นกลางไว้มันยินดีก็รู้ว่ายินดีที่นี่มันทำไม่ได้จะให้ทำยังไงอ่ะมันยินร้ายก็รู้ว่ายินร้ายอ่ะทำยังไงอ่ะมันยังหลงยินดียินร้ายอยู่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรก็หมายความว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันยังทำไม่ถึงเนี่ยขั้นต้นๆอย่างเนี้ยเราทำได้หรือยังเป็นกลางหรือยังอ่ะดูลงไปสิดูกายดูเวทนาดูจิตดูจิตนี่หมายถึงว่าดูภาพรวมของมันเดี๋ยวมันคิดรู้มันคิดมันนึกรู้มันนึกมันมีอาการยังไงรู้มันเพราะมีอาการของจิตเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันดูความคิดอ่ะคราวนี้มันดูลึกซึ้งเข้าไปอ่ะไอ้ตัวจิตเนี่ยมันมีกำลังมากขึ้นมันก็เห็นความคิดว่าเป็นสังขารมันแยกออกมาแล้วทีนี้เนี่ยแทนที่มันจะไปดูว่าเออจิตคิดรู้ว่าคิดมันก็จิตมันก็เป็นผู้ดูไปมันก็เห็นความคิดเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสังขารเป็นสิ่งถูกดูสิ่งที่ถูกดูนั่นคือธรรมเนี่ยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความมันเปลี่ยนไปเป็นสิ่งถูกดูไปแล้วเป็นสิ่งที่จิตดูไปเขาเรียกดูธรรมหรือว่าดูไปแล้วมันไม่ใช่เรามันเกิดแล้วมันดับนี่เรียกว่าดูธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูธรรมหรือว่าพิจารณาธรรมในธรรมเนืองๆมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้สรุปแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ตามกลางกลางกลางไว้กลางๆไว้ประโยคเดียวกลาง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 ปากเข้าไปที่จิตเรากลางกลางมันกลางไหมเดี๋ยวนี้มันกลางไหมมันยังไม่กลางก็เอาทำยังไงมันพอดีอ่ะให้มันสบายไว้สบายไว้สบายไว้ไม่ต้องยินดียินร้ายกับอะไรไม่ต้องอยากสงบไม่ต้องกลัวมันไม่สงบกลาง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 ไม่ยินดีไม่ยินร้ายท่องไว้บอกตัวเองเอาไว้สอนตัวเองเอาไว้นี่เรียกว่าปฏิบัติแล้วก็มีโยนิโสมนสิการด้วยโยนิโสมนสิการหมายถึงว่าสอนจิตไปด้วยอบรมจิตไปด้วยบอกจิตไปด้วยเพราะนั้นหลักเบื้องต้นนี่เอาอย่างนี้เลยถามจิตเป็นกลางๆจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตไม่เอาอะไรเนี่ยอันนี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อจิตไปสู่ความตั้งมั่นถ้ามันเป็นกลางรู้อยู่อะไรเกิดขึ้นมันรู้ไปสั่งสมไปปัญญาญาณมันก็เกิดขึ้นต่อไป
มันปฏิบัติไปก็พยายามที่จะเป็นกลางไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตามดูกายกายก็เช่นลมลมหายใจเข้าออกลมเป็นยังไงกันเป็นกลางๆไว้หรือดูอิริยาบถรู้ว่านั่งอยู่บางทีลมมันเบาไปลมไม่มีกายมันก็ยังอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งอยู่ยังไงอันนี้มันดูง่ายดูลมก็ดูง่ายทุกคนมันมีลมอยู่ถ้าจิตมันมีกำลังแล้วมันก็จะเข้ามาดูข้างในแต่ถ้าใหม่ๆอยู่อ้าวควรพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธท่องไว้เพราะจิตมันไหลไปข้างนอกมันไม่อยู่จะเอามาเป็นกลางก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้อยู่ไหนไอ้เจ้าจิตเนี่ยมันไหลไปกับอารมณ์เราก็ต้องหาทางให้จิตมันอยู่ซะก่อนเป็นสมาธิซะก่อนมันถึงจะเป็นกลางได้รู้มันเป็นกลางได้แต่ถ้าลัดสั้นเลยก็คือกลางกลางกลางท่องไว้ก็ได้ให้มันอยู่กับปัจจุบันควรดูอะไรก็ดูไปตามดูลมก็ได้รู้ว่าลมเข้าพุทลมออกโทอันนี้คือขั้นต้นกรรมฐานเบื้องต้นเลยมันก็ขึ้นอยู่กับจิตของเราว่าเราเนี่ยมันอยู่ระดับไหนถ้ามันรู้ลมมันเบาลงไปลมมันละเอียดลงไปลมก็ไม่ชัดเจนอ่ะลมไม่ชัดเจนก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ได้รู้มันไม่ชัดรู้มันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนั่นคือรู้อยู่ไงตัวรู้เนี่ยคือจิตเป็นกลางไว้บางคนพอลมหายไปก็ตกใจเฮ้ยลมไม่มีแล้วตายแล้วเหมือนจิตหายไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าจิตน่ะเป็นลมเพราะจิตมันกับลมเป็นอันเดียวกันอยู่แต่ลืมดูไปลืมไปว่าไอ้ตัวดูนั่นน่ะคือจิตตัวที่กำลังพูดอยู่นั่นคือจิตเนี่ยไม่เห็นนู่นไปใจมันไปจดจ่ออยู่กับลมนู่นก็เลยไม่รู้ว่าจะดูอะไรทุกคนบางคนก็เลยตกใจรู้เป็นอย่างนั้นไม่มีลมก็มาดูรู้ว่ากายยังอยู่รู้กายนั่งอยู่ก็ได้ดูอิริยาบถไปกายสุขก็รู้กายทุกข์ก็รู้นี่เราดูเวทนาแล้วเนี่ยจะดูอิริยาบถหรือว่าดูการ32ก็ได้ดูเป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็ได้ดูเป็นซากศพก็ได้เรียกว่าพิจารณาป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้า9มีทั้ง9อย่างเพราะร่างกายมันเยอะเพราะนั้นไม่มีอะไรดูมันก็ต้องมาดูกายนี่แหละมันไปไหนหรอกจิตเราเนี่ยมันอาศัยกายเกิดมันต้องอยู่กับกายเนี่ยมันเวียนอยู่กับกายนี้เวทนามาก็ดูเวทนาถามดูเวทนาในเวทนาเนืองๆหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูเวทนาตามดูแล้วยังไงอ่ะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันจะเจ็บจะปวดจะมึนจะชาจะสุขจะทุกข์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยหลักเดียวเลยเวทนากับความรู้สึกเท่านั้นแหละเวทนาเนี่ยแต่รู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างสบายก็สุขเวทนาไม่สบายก็ทุกขเวทนามันไม่ใช่เรามันเป็นเวทนาก็ให้รู้สิคือให้มันรู้ว่ามันเป็นเวทนามันไม่ใช่เราเจ็บอย่างนี้ไม่ใช่เราเจ็บมันเป็นเรื่องของเวทนาตัวรู้นี่คือจิตมันจะเจ็บได้ยังไงอ่ะมันรู้อยู่เจ็บก็รู้แค่รู้ว่าเจ็บแล้วเวทนามันอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ที่กายนั่งนานก็เจ็บก็ปวดขึ้นมาดิเลือดลมวิ่งไม่สะดวกมันก็แน่นอึดอัดขึ้นมาแล้วเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็ให้รู้สิมันเป็นเรื่องเวทนาเป็นเรื่องของกายนานเข้ามันก็ไม่สนใจว่าเป็นอะไรแล้วมันก็รู้แต่ว่าเป็นเวทนาสักว่าเวทนาโอ้เวทนาเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยจิตเป็นตัวดูรู้แล้วดินี่รู้จักเวทนาแหละก็ธรรมะมาให้ดูแล้วธรรมะมาให้ดูแล้วมันเห็นเวทนาแล้วแต่เห็นว่าเวทนาเนี่ยมันอยู่ของมันไม่ใช่เรานี่เนี่ยไม่ใช่เรานี่แหละคือธรรมแล้วเริ่มเห็นพระไตรลักษณ์แล้วเริ่มเห็นมันเป็นอนัตตาแล้วค่อยสะสมไปดูเวทนาก็เป็นธรรมได้ดูกายก็เป็นธรรมได้ไม่ใช่ว่าธรรมะหรือปัญญานี่จะไปโอ้จะเห็นเป็นตัวหนังสืออธิบายละเอียดลึกซึ้งเห็นนี่แหละคือเห็นปฏิบัติเพื่อให้มันเห็นด้วยความรู้สึกของเราก่อนรู้สึกขึ้นมาอย่างลมเข้ารู้ลมออกรู้นี่มันก็เริ่มเห็นตั้งแต่ที่แรกแล้วล่ะแต่ว่าตอนแรกอ่ะจิตมันไม่ค่อยอยู่มันเลยมันต้องมาคุมจิตมันง่วนอยู่กับงานคุมจิตทำจิตให้อยู่พอมันอยู่แล้วสติมีกำลังแล้วสมาธิมีกำลังแล้วจิตก็เป็นกลางแล้วที่นี่เป็นกลางไปมันก็เห็นดิ
อะไรเกิดมันก็เห็นว่ามันอยู่ของมันเราก็แค่ผู้ดูไปจิตนั่นแหละเป็นผู้ดูนอกนั้นเป็นสิ่งถูกดูหมดถ้าอย่างนี้มันก็เข้าใจสิเพราะเราปฏิบัติด้วยความเข้าใจอ่ะไม่ใช่ปฏิบัติด้วยความอยากผมก็กลัวแต่จะไม่สงบกลัวจะไม่ได้กลัวนี่ยินร้ายแล้วเนี่ยกลัวสู้คนนั้นไม่ได้สู้คนนี้ไม่ได้เนี่ยดูจิตตามดูจิตในจิตเนืองๆมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้ยกตัวอย่างว่ามันเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่อยากเจ็บทีนี้บางทีมันก็หงุดหงิดนะมันหงุดหงิดมันไม่อยากเจ็บมันอยากให้เจ็บหายคิดขึ้นมาล่ะทีนี้นึกขึ้นมาแล้วอยากให้เจ็บหายเราสงสัยไม่มีวันมีละมั้งมันเจ็บทำไมมันต้องเจ็บหรือมันอึดอัดขึ้นมามันก็หงุดหงิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ในจิตน่ะนี่แหละอาการที่มันเป็นเวทนาของจิตแต่เป็นอาการของจิตเราก็ไปเห็นที่อาการของมันน่ะมันยึกยักยึกยักยังไงก็เห็นเนี่ยตัวจิตมันยึกยักมันอาจจะเป็นเวทนาทางจิตก็ได้หรือว่ามันเริ่มอยากจะขยับเนี่ยไปเห็นมันตอนเฮ้ยขยับดีกว่าไหมมันเจ็บนี่นะมันไม่สบายโดยเฉพาะเวลาที่เราสู้เวทนาเวทนามันปั๊บเข้าไปหาจิตนี่มันจะแป๊บเลยแป๊บตอนแป๊บนี่มันแทบทนไม่ไหวเลยนะโอ้ตั้งหลักแทบไม่ทันนะแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็อยากขยับแล้วบางทีชักขาออกเลยบางคนอะเร็วขนาดนั้นนะคุมไม่อยู่เลยอะบางคนอะไอ้ช่วงนี้เราทนหน่อยเดี๋ยวมันก็หายไอ้ความคิดความอยากเลิกอยากขยับนี่มันจะดับของมันเองเกิดแล้วดับเพราะมันเกิดแล้วต้องดับเสมออารมณ์ทั้งหลายนี่เกิดแล้วดับเสมอนอกจากว่ากำลังจิตเราไม่พออุปทานเรามากแต่เรามันยังไม่เห็นหรอกไอ้พวกเนี้ยไอ้ความไม่อยากให้มันเกิดน่ะมันมากอยากให้ทุกข์หายน่ะมันมากมันก็เลยไปยึดทุกข์ว่าเป็นของเราขึ้นมาแล้วมันก็ไม่หายมันก็มีแต่ไอ้คำพูดในจิตเราเนี่ยความคิดของเราอยากจะขยับอยากหนีทำไมมันปวดอย่างนี้เราสงสัยบุญน้อยบารมีน้อยนี่มันถูกทางหรือเปล่าทั้งที่มันก็ตรงกับที่พุทธเจ้าสอนอยู่ตามดูมันเพราะฉะนั้นถ้าดูมันอาการของจิตอะไรเกิดขึ้นก็ตามอาการของจิตทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ตัวที่รู้คือจิตอะไรเกิดขึ้นมันรู้ไงตัวที่รู้อยู่นั่นแหละคือจิตสัวโกรธเกิดขึ้นตัวที่รู้ว่าโกรธคือจิตตัวความโกรธเป็นแค่อารมณ์แต่อารมณ์ก็อาศัยจิตเกิดแล้วก็อาศัยจิตดับด้วยถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีจิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอารมณ์คู่กันอยู่มันเลยเป็นเหมือนเนื้อหาอันเดียวกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีหาทางให้ปฏิบัติเพื่อแยกออกแยกจิตออกจากอารมณ์ก็คือมาดูมันมันมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ดูมันดูด้วยใจที่เป็นกลางเป็นกลางๆดูด้วยใจที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็จึงจะเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นผู้ดูอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ขึ้นมาไอ้ตัวจิตน่ะมันรู้ไอ้ตัวรู้นั่นคือตัวจิตมันก็ไปเห็นไอ้ตัวที่มันเห็นก็คือสิ่งถูกรู้สิ่งถูกดูสิ่งถูกดูนี่เป็นอารมณ์มันไม่ใช่จิตมันก็เห็นความคิดสักมันคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยสักมันเจ็บขึ้นมาไอ้จิตมันไม่อยากเจ็บมันก็จะคิดอยากขยับอยากเลิกอยากหนีหรือมันบ่นหรือมันหงุดหงิดรำคาญเนี่ยเราดูมันเห็นมันถ้าเราอดทนไปเดี๋ยวมันจะดับให้เห็นอารมณ์พวกนี้เพราะมันเป็นของเกิดระดับแล้วมันเกิดชั่วคราวเฉยๆแล้วมันอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับต้องอาศัยจิตที่เป็นตัวของตัวเองเป็นกลางมันจึงจะเห็นอารมณ์ไม่งั้นมันไม่เห็นเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้นี่ท่านตรัสรู้นี่ท่านจึงสอนวิธีว่าตามดูกายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามหรือธรรมก็ตามต้องไม่ยินดีมีร้ายนั่นคือจิตเป็นกลางๆเพื่อให้แยกจิตออกมาเป็นผู้ดู
อันอื่นเป็นสิ่งถูกดูสิ่งถูกดูนั่นแหละคืออารมณ์มันไม่ใช่จิตแต่ถ้าหากว่ากำลังจิตเรายังไม่พอปฏิบัติยังน้อยอยู่มันแยกไม่ออกที่นี่แยกไม่ออกมันกลมกลืนเหมือนโกรธอย่างเงี้ยโอ้ยเราไม่อยากโกรธเลยแต่แม้มันไม่มันก็ยังอยู่อยากให้มันดับมันก็ไม่ดับยินดีก็อยากให้มันดับมันก็ไม่ดับยินร้ายอยากให้มันดับมันก็ไม่ดับเราก็ต้องอดทนไปก่อนสิปฏิบัติก่อนที่ทนดูไปจนกว่ามันจะเกิดญาณขึ้นญาณในที่นี้คือมันรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันเกิดแล้วก็ดับรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะเราเป็นแค่ผู้ดูหรือจิตเราเป็นผู้ดูนอกนั้นเป็นสิ่งถูกดูก็ต้องยอมปฏิบัติไปก่อนผลเป้าหมายของการปฏิบัติคือจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายหรือจิตเป็นกลางๆไม่ต้องเอาอะไรเนี่ยมันจะบีบจะคั้นโน่นนี่นั่นพยายามเข้าไปตรงกลางเลยจิตเราเป็นกลางไหมเป็นกลางไม่ถามเลยจิตเป็นกลางไหมถ้าเป็นกลางปั๊บใช้ได้แล้วมันจะแน่นมันจะอึดอัดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเวทนาจิตเรายังแยกไม่ออกกำลังจิตเรายังไม่พอนั่นแหละมันหลอกเราเพื่อให้เราหลงยินดียินร้ายไปกับมันไอ้พวกวิบากกรรมมันก็มีอยู่บางทีมันก็กรรมมันก็มาแทรกในกรรมนั้นก็มีเจ้ากรรมนายเวรบางทีมันก็เอาคืนบ้างอะไรบ้างก็จนกว่าเราจะผ่านมันไปต้องไม่ยินดีมีร้ายเสมอยอมอะไรเกิดก็ยอมก่อนไม่ยินดีไม่ยินร้ายอินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นมาเราต้องผ่านมันไปต้องเชื่อมั่นเลยการที่คนหนึ่งได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือกรรมดีนี่แหละคือบุญบารมีของเราเองไม่ต้องไปกลัวกรรมมันมาปิดมากั้นชั่วคราวเฉยๆเรายอมรับไปก่อนต้องใช้กรรมด้วยบางครั้งบางคราวอ่ะต้องผ่านมันไปให้ได้มันเป็นแค่วิบากกรรมอันหนึ่งมันมาให้ผลตอนเราปฏิบัติสุวัชชาติก่อนๆเราเคยไปรบกวนคนอื่นเวลาเขาปฏิบัติหรือว่าเคยต่อต้านธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อฟังดื้อดึงเอาแต่ความเห็นของตัวเองบางทีมาปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมากั้นมาขวางอ่ะสิเพื่อให้เราใช้กรรมนั้นซะก่อนอดทนอดทนเดี๋ยวมันจะผ่านไปแต่ชาตินี้เราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วยืนยันว่าเราจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าต่อไปเดี๋ยวมันก็ข้ามไปผ่านไปเนี่ยก็เพราะกรรมนั่นแหละเราเคยเป็นมารมาเคยไปรบกวนคนอื่นพอเรามาปฏิบัติเนาะเทวปุตตมานมันก็ไม่อยากให้เจริญก้าวหน้ามันก็มากั้นมาขวางเราก็ต้องสู้นี่มีทางเดียวคือยืนยันเราจะต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าวันนี้ก็มีโยมที่เข้ามาเราก็ถามว่าเคยไม่มีทุกข์ไหมไม่เคยครับว่าเขาสายหัวเลยไม่เคยทุกคนใช่ไหมใช่แล้วพระเจ้าไม่มีทุกข์นี่ไม่อยากรู้บ้างเหรอไม่มีทุกคนเป็นยังไงฮึกสนใจขึ้นมานะนิ่งเงียบตั้งใจฟังขึ้นมาถ้าสนใจก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสิมันถึงจะไม่มีทุกข์ขึ้นมาทำไมทำอย่างอื่นมันทำได้ล่ะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทำไมมันไม่เอาล่ะเมื่อพระองค์ประกาศพระองค์เองว่าไม่มีทุกข์แล้วสอนสาวกให้รู้ตามไม่มีทุกข์กันเยอะแยะมากมายตั้งแต่อดีตนู่นก็ไม่มีทุกข์มาแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีทุกข์ให้เรารู้อยู่แล้วยังนำคำสอนของพุทธเจ้ามาสอนอยู่เราก็ได้ยินได้ฟังคำสอนนั้นด้วยแล้วทำไมเราจึงไม่เอาล่ะมาก็ป๊อบแป๊บก็อยากจะกลับแล้วเราก็เห็นใจพวกเขาไม่ได้ตั้งใจมาไม่ได้เตรียมตัวมามาก็ว่ามีคนพี่สาวหรือไงคนหนึ่งไปปฏิบัติที่อื่นอาจจะอยู่ที่นั่นไม่ได้หรืออาจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ปีสองปีมาแล้วอยากจะขอมาอยู่ทางนี้เขาก็บอกว่าอยากให้พี่สาวมาอยู่ทางนี้ไอ้เราเข้าใจปัญหาที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่ามันจะลงตัวไปทุกที่มันก็จะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างไม่ชอบใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างบางที่ทะเลาะกันยิ่งกว่าทางโลกอีกก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมซะด้วยแต่มันไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าหมายเกิดประโยชน์แก่ตัวเองไปมีมานะไปมีทิฏฐิเวลามีมานะทิฏฐิมันจะเพ่งออกไปข้างนอกนะเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นคนอื่นน่ะผิดตัวเองน่ะถูกนะ
มันออกมาจากใจไอ้คำพูดเนี่ยคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเราเหนือกว่าคนอื่นธรรมะเราสูงกว่าคนอื่นมันจะพูดไปอีกแบบนึงแหละเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้มันไม่ดูตัวเองไม่เห็นตัวเองแล้วก็เวลาจะแก้ไขก็อยากให้คนอื่นเขาแก้ไขตัวเองไม่แก้ไขเมื่ออัตตามันปิดกั้นตัวตนมันก็เลยไม่เห็นธรรมะเพราะนั้นเป็นกลางไว้เป็นกลางไว้เป็นกลางไว้ช่องทางไหนที่จะทำให้ธรรมะของเราเจริญขึ้นเอาอย่าไปห่วงหวงตัวหวงตนปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรเพื่อเป็นกลางไว้เป็นกลางไว้ถ้าใจเป็นกลางแล้วปฏิบัติธรรมมันง่ายอ่ะเป็นกลางอย่างเดียวกลางกลางกลางไว้กลางไว้นี่กลางของจิตกลางของจิตกลางของจิตอารมณ์อะไรมาก็ไม่เอากลางกลางไว้กลางไว้กลางไว้นี่ทางสายกลางแท้ๆเลยแม้จิตเราเป็นกลางทีนี้มันก็อดไม่ได้นี่เนี่ยเดี๋ยวสายไปทางโน้นสายไปทางนี้ก็รู้ว่ากำลังยังไม่พอใจยังไม่ตั้งมั่นใจมันจึงอดไม่ได้ไปหลงยินดียินร้ายบางทีก็ไม่มีอะไรอ่ะมันมีสัญญาบางทีมันก็รูปสัญญารูปสัญญาก็คือมันไปสัญญาเรื่องรูปเราไปเห็นอะไรที่มันสวยงามอยากได้ขึ้นมามันก็นึกขึ้นมาแล้วเนี่ยนึกขึ้นมาก็จิตที่มันอยากได้มันไปติดรูปเอาไว้อ่ะมันก็เอามาปรุงแต่งก็คือเรื่องจิตเรานี่แหละไอ้ของเหล่านั้นมันไม่ได้แปลกอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมดามันก็มีสิ่งของในโลกแต่จิตของเราไปหลงมันเองเราเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราอยู่ในฐานะที่จะเอาไหมบางทีมีมันก็ไม่จะจำเป็นอะไรมากมายไม่ได้ก็ไม่ตายอ่ะถ้าเรายังไม่ถึงเวลาที่ควรจะได้เราก็ต้องละมันให้ได้เนี่ยละมันให้ได้อย่าให้จิตเราไปยึดไปติดไปคล้องเนี่ยรูปสัญญามันจะมาในรูปของสัญญาเสียงก็มาเป็นสัญญาได้เสียงเพราะๆเนี่ยมันก็อยากเอาเสียงรถมันก็อยากเอารถสัญญาในเรื่องรถรถอร่อยมันก็นึกอยากจะเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็มาปรุงแต่งขึ้นในจิตแล้วแล้วเราก็ต้องทันมันเนี่ยมันมีอารมณ์อะไรขึ้นมาในจิตเราอ่ะดูมันเลยมันก็มาในรูปของสัญญาแล้วก็ปรุงแต่งไปสัญญามาได้มาแล้วยังมีความสุขไม่ได้มันก็เป็นทุกข์นึกขึ้นมาไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ชอบใจคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขเนี่ยมันก็อยากสุขเวทนาจะเอาสุขเวทนาแต่มันอยากเอาสิ่งของที่คิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขมันก็กลายเป็นตัณหาไปก็คือไปยินดีไม่ได้มาก็ยินร้ายได้มาแล้วไม่ถูกใจก็ยินร้ายเรื่องจิตเราทั้งนั้นเลยอ่ะพระเจ้าทรงสอนลงที่จิตมันไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็ทำความเข้าใจมันให้มันวางอารมณ์นั้นให้ได้ให้มันเข้าใจอารมณ์นั้นเรื่องนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแต่จะไปเอาสิ่งทั้งหลายในโลกมาทำให้ตัวเองมีความสุขอ่ะจิตมันก็เลยไหลไปกับอารมณ์เหล่านั้นอ่ะมันไม่อยู่ตรงกลางอ่ะมันจะเอาเราก็กลายเป็นความอยากไปแล้วคิดว่าได้นั่นได้นี่แล้วจึงจะมีความสุขอ่ะเป็นความสุขมันอยู่ที่จิตรัดสั้นเลยไอ้ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เอาจิตมาทำตามที่พุทธเจ้าสอนตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมหลักสำคัญคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรทั้งนั้นพูดรวบรัดเลยกลางๆก็ได้เป็นกลางๆกลางๆนะเจ็บก็เจ็บไปเลยอยู่ตรงกลางแน่นอึดอัดขึ้นมาอยู่ตรงกลางไว้จิตนุ่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายกลางไว้กลางไว้บางทีมันแยกไม่ออกแยกไม่ออกไอ้พวกที่กรรมที่มันมากั้นมาขวางมันก็ทำให้เราไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะรู้เห็นความจริงได้
ไม่สามารถทำจิตให้เป็นกลางได้แต่เราไม่ทิ้งหลักของพุทธเจ้ามันเป็นยังไงก็ช่างรู้ว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นนั้นแค่นี้มันก็เป็นกลางแล้วโดยธรรมชาติมีสติแล้วดูมันอยู่มีสติกำลังดูมันอยู่ถ้ากำลังมันพร้อมก็จะจิตก็จะเป็นกลางจิตก็จะเป็นผู้ดูไปก็มีสิ่งถูกดูอย่างอื่นก็กลายเป็นสิ่งถูกดูไปในตัวเรามันก็มีกายมีจิตตัวจิตก็เป็นตัวดูไปไอ้สิ่งที่มันมาขัดขวางมันก็จะทำให้เราเนี่ยแยกจิตไม่ออกจากอารมณ์มันพยายามที่จะทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยไปกลมกลืนกับเวทนาที่มันสร้างขึ้นหรืออารมณ์ที่มันสร้างขึ้นแต่เราต้องรู้ว่ามันต้องมีผู้ดูตัวจิตเราเป็นผู้ดูเราต้องเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะคือจิตเราเองเพราะฉะนั้นจิตเราไม่ได้ไปเป็นอันเดียวกันกับไออารมณ์ที่เกิดขึ้นหรอกจิตเรารู้อยู่เราเป็นผู้รู้อยู่พลิกนิดเดียวเปลี่ยนรู้ว่าจิตเราเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เรารู้ตัวมั้ยเดี๋ยวเนี้ยเรารู้มั้ยว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้มั้ยว่าอะไรเป็นยังไงถ้ารู้อย่างนี้ปั๊บอันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งถูกดูไปแล้วแสดงว่ามันมีผู้ดูคือจิตเราแล้วจิตเราก็ไม่ยินดีไม่ร้ายกับมันดีมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นแหละถ้าไปโดนหลอกเราจะไปหลงไอ้สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าลืมไปว่าตัวรู้นี่ต่างหากคือจิตเราทุกอย่างเกิดขึ้นต้องมีจิตเป็นผู้รู้เสมอแล้วมันมีอะไรน่ากลัวเล่ามันก็แค่ปรากฏการเกิดขึ้นเราก็เห็นผู้รู้ไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกเราอยู่กับผู้รู้แล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายด้วยอยู่กับรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้นอกนั้นเป็นสิ่งถูกรู้หมดถ้าจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วหรือคือจิตเป็นกลางกลางนั่นเองกลางกลางนี่มันได้ตั้งแต่ต้นจนนู่นแล้วถึงนิพพานเลยอ่ะกลางกลางเนี่ยเอาคำเดียวประโยคเดียวกลาง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 ทางสายกลางเรื่อยไปหรือไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็อะไรจิตนี่มันเป็นตัวผู้ดูเท่านั้นนอกนั้นเป็นสิ่งถูกดูไม่เห็นไปกลมกลืนกับอะไรเนี่ยให้เป็นอิสระจากอารมณ์นั้นให้ได้ดูแล้วมันเป็นยังไงก็เราก็อยู่กับผู้ดูนี่ไงร่างกายมันจะเจ็บจะปวดมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันดิมันจะมีความสุขปีติขนาดไหนมันก็เป็นสิ่งถูกดูสุขขนาดไหนก็เป็นแค่สิ่งถูกดูเป็นเวทนาชนิดนึงจิตที่ดูเนี่ยเป็นกลางไว้เป็นกลางไว้นี่ไม่ไปติดอะไรเลยมันจะเกิดนิมิตขึ้นมาเป็นแสงเป็นสีเห็นนู่นเห็นนี่นั่นเป็นแค่นิมิตตัวดูนี่คือจิตผู้ดูเป็นกลางไหมหันมาดูสิดูจิตสิถ้าไปจ่ออยู่กับนิมิตไปหลงกับนิมิตไปคิดว่าอันนั้นเป็นของวิเศษวิโสก็เข้าใจผิดไปบางทีเป็นดวงขึ้นมาคิดไปนึกว่าจิตไอ้ดวงๆนั่นตัวรู้นี่ต่างหากคือจิตไอ้ดวงๆนี่แค่นิมิตรู้สึกว่ามันเป็นดวงๆไอ้ตัวที่ไปรู้ว่ามันเป็นดวงๆนี่คือจิตเราเราต้องให้รู้แยกจิตออกมาให้ได้มันจะไม่ติดกับอะไรเลยถ้าเข้าใจตรงนี้นะหมายว่าจิตเป็นผู้ดูไปอะไรเกิดขึ้นก็ช่างต้องมีจิตเป็นผู้ดูอยู่เพราะใครหลงนิมิตมันจะชอบเอานิมิตมาเล่าอยู่เรื่อยนะเห็นนู่นเห็นนี่ไม่รู้แล้วว่าจิตเป็นตัวดูไอ้สิ่งถูกดูมันไม่ได้วิเศษอะไรมันแค่สิ่งถูกดูอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เห็นผีเห็นสางเห็นเทวดามีจริงแต่ว่าเห็นน่ะมันจริงไหมเห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยแล้วถ้ามันจริงก็คือมันเรื่องวัฏสงสารเท่านั้นเองเทวดาก็ยังเวียนว่ายตายเกิดพูดผีปีศาจก็เวียนว่ายตายเกิดบางทีมันเคยเป็นญาติเราเป็นพี่เป็นน้องเรามันจำเราได้มันก็เห็นขึ้นมาก็ได้ด้วยแล้วก็แค่รู้จิตเป็นกลางไว้แค่กลางไว้อันหนึ่งก็เป็นสิ่งถูกดูไปจิตเราก็เป็นผู้ดูไปไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่มีบางคนก็เห็นได้แต่เราไม่ถือว่ามันวิเศษวิโสอะไรเพราะว่าเราต้องการให้รู้ว่าจิตเป็นผู้ดูนอกนั้นเป็นสิ่งถูกดูสิ่งถูกดูเห็นหรือไม่เห็นก็ตามจิตต้องเป็นกลางๆไว้
ทางสายกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายบางคนได้ยินกล่าวคนนั้นคนนี้เห็นก็อยากเห็นพออยากเห็นปุ๊บไอ้พวกที่มันคอยจดจ้องมันอยากหลอกลวงมันอยากให้เสียเวลามันอยากต้มตุ๋นไม่เจริญก็หนามันก็ทำขึ้นมาได้โอ้ไอ้การปฏิบัติธรรมนี่ถ้าหลงกลนะมายามันสร้างได้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นไม่ทิ้งหลักของพระพุทธเจ้าอะไรมาก็ตามไม่ยินดีมีร้ายสมัยก่อนไปปฏิบัติอ่ะมีอาจารย์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าพระองค์หนึ่งนั่งสมาธินั่งไปมันคงจะเหนื่อยมั้งปฏิบัติมาแล้วก็คงจะอยากเป็นพระพุทธเจ้าหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะมันคิดขึ้นมานั่งไปสักพักโอ้โหพระเจ้าเสด็จมาทันทีเลยสวยงามมากแล้วก็มีสาวกตามมาคราวนี้เขานึกว่าเป็นความจริงเขาดีใจมากโอ้โหพระเจ้าเสด็จมาแล้วพระเจ้าเสด็จมาแล้วนะแทนที่จะรู้ว่าเนี่ยจิตเราเป็นผู้ดูอันนั้นเป็นแค่นิมิตไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่ไหนเป็นแค่นิมิตแต่เขาหลงอ่ะเขาหลงว่ามันเป็นเขาเป็นพระพุทธเจ้ามาพระเจ้าเสด็จโอ้พระเจ้าเสด็จมาโปรดเราแล้วมาโปรดเราแล้วแล้วก็สวยงามด้วยโอ้น่าอัศจรรย์มาก็มันหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขาก็โอ้ยพระพุทธเจ้ามาโปรดเราแล้วมาโปรดเราแล้วสักประเดี๋ยวพระเจ้านิมิตนั้นก็ชี้มือมาชี้มือมาได้ด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วว่าโอ้โหเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิก็ยังนิดๆหน่อยๆเลยเพิ่งจะเกิดนิมิตขึ้นมาก็ไม่รู้มันเป็นนิมิตนะแต่หลงว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าละตื่นเต้นยินดีมากโอ้เราเป็นพุทธเจ้าแล้วเราเป็นพุทธเจ้าแล้วหาไปหลงเนี่ยหลงนิมิตแสงสว่างเกิดขึ้นตัวที่รู้ว่าแสงมีแสงสว่างเกิดขึ้นคือจิตแสงสว่างนั่นก็เป็นนิมิตเหมือนกันเป็นโอภาสเขาเรียกโอภาสก็ได้เป็นแสงสว่างแสงของจิตก็ได้แต่มันแค่เป็นแค่แสงอะมันไม่ใช่ตัวจิตตัวจิตคือรู้อะไรเกิดขึ้นรู้บางทีมันก็เป็นจิตที่มีกำลังจิตที่มีกำลังสว่างออกไปเพื่อรู้เพื่อเห็นสิ่งต่างๆที่มันละเอียดเข้าไปก็ได้ด้วยแต่สำคัญตรงจิตเนี่ยตัวรู้นี่ต่างหากตัวรู้ต่างหากเราเคยได้ยินนะฟังหลวงตามหาบัวหรืออะไรหรืออ่านหนังสือก็ไม่แน่ใจละพระไปภาวนาในป่าได้นั่งสมาธิไปทีนี้ก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาเป็นดวงเสร็จแล้วดวงนี้มันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ตามดูมันเสร็จแล้วมันก็เหมือนมันลอยไปลุกตามไปเลยเดินตามมันไปตามมันไปเสร็จแล้วมันก็ขึ้นต้นไม้ก็ปีนต้นไม้ขึ้นไปพอปีนขึ้นไปมันรู้สึกตัวโอ้อยู่บนต้นปลายไม้นู่นเกือบตายตกใจก็รีบลงมาหลงนิมิตหลงแสงสว่างไม่รู้ว่ามันเป็นแค่สิ่งถูกดูมันเกิดจากการปฏิบัติคำว่านิมิตคืออะไรอ่ะนิมิตก็เป็นแค่เครื่องรู้ของจิตอ่ะเกิดขึ้นเพื่อให้จิตมันรู้มันเห็นถ้ารู้เห็นมีปัญญาก็จิตก็เป็นกลางไม่ยินดีมีร้ายกับมันมันเกิดแล้วมันจะดับถ้าเห็นว่ามันเกิดดับนี่แหละคือปัญญาคือญาณเกิดขึ้นทีนี้อันนี้ไม่ชอบนู่นไปชอบใจอะไรที่มันสวยมันงามมันเทวดาเป็นผีเป็นแสงเป็นสีสวยสดงดงามนู่นเหมือนจะได้อะไรขึ้นมารู้เห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับนี่ต่างหากที่มันจะเป็นธรรมะก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาต่อไปนี้ก็ให้ปฏิบัตินะให้ปฏิบัติตามลำพังเตรียมตัวนะไม่ทิ้งหลักนะอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะจิตเราต้องไม่ยินดีไม่ไล่กับมันพยายามแค่ดูหรืออะไรมันจะเกิดไม่ต้องไปยินดียินไล่หรอกเกิดเลยนี่ก็คือไม่ยินดีไม่ไล่ละจิตก็เป็นกลางไปแล้วเป็นเลยเนี่ยมันไม่เป็นอะไรหรอกมันก็แค่ความรู้สึกของเราเวลามันจะเกิดมันก็เกิดกับกายแล้วมันก็เกิดกับจิตกายก็มีเวทนาทางกายพวกอะไรอ่ะที่มันจะมา
เล่นงานเราก็มาบีบคั้นให้เรากลัวบ้างกังวลบ้างวันไว้บ้างเจ็บบ้างปวดบ้างแน่นอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้แล้วไม่ยินดีไม่ร้ายรู้เป็นกลางเราก็ได้ธรรมะแล้วรู้มันอยู่ของมันเดี๋ยวถ้ามันจะทำให้หลับเนี่ยเราหลับไม่ได้เพราะว่าเราต้องการสติต้องสอนตัวเองบอกตัวเองอะไรก็รู้ไปก่อนมันซึมมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไม่ยินดีไม่ร้ายเป็นกลางถ้าสู้มันไม่ไหวเพราะมันมีเทคนิคของมันอยู่กรรมมันกำลังให้ผลอินทรีย์เรายังอ่อนนั่งแล้วมันซึมมันจะหลับก็ไม่ต้องนั่งลืมตาก็ได้ลืมตาจะบริหารร่างกายให้มันมีการเคลื่อนไหวกายหรือมันก็เคลื่อนไหวจิตหรือบางทีก็เคลื่อนไหวทั้งกายทั้งจิตทำเนี่ยมันหายซึมได้เอาทายกับบูชาพระพุทธเจ้านะบูชาพระพุทธเจ้าไม่ยินดีไม่ร้ายเนี่ยเราบูชาเหมือนกันสงบบูชาก็ได้ปล่อยวางทำเหมือนกายกับใจไม่ใช่เราวางเฉยกับมันแค่รู้ดูเฉยๆไปดูเฉยๆไปก็ได้เหมือนกันนี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาแล้วอย่างน้อยก็ได้ปฏิบัติอะได้อะไรไม่ได้อะไรก็ได้ปฏิบัติเนี่ยให้ปฏิบัตินี่มันมีค่ามากเลยนะถ้าใครได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าชีวิตมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วซึ่งมีอุปสรรคบางอะไรบ้างมันก็เป็นแค่เครื่องมือฝึกจิตต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่หลักสำคัญยินดียินร้ายปั๊บเราจะเสียท่าแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระใครอยากจะทดลองปฏิบัติเข้มงวดดูบ้างก็ดีเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างใครไหวกันเนสชิกก็ได้ลองดูได้สู้กับไอ้เวทนาที่เกิดจากความง่วงมันเคยหลับเคยนอนนะลองไม่หลับไม่นอนดูบ้างสักคืนหนึ่งโอ้มันต้านนะมันไม่เอาง่ายๆนะจิตเนี่ยมันดื้อนะมันห่วงใยร่างกายอ่ะเดี๋ยวมันก็อ้างนะโอ้ยเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวไม่สบายไอ้เนี่ยมันไม่ได้ธรรมดานะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่มันต้องได้ทดลองนะจะไปคิดเอาเข้าข้างตัวเองก็ไม่ได้หรอกไอ้ตัวหลงว่าเป็นเราหลงกายว่าเป็นเรายึดถือร่างกายเป็นเราเราจะไปเสริมมันอ่ะต้องทดลองเลยให้มันเห็นเฮ้ยไม่ได้นอนมันเป็นอย่างนี้เหรอเวทนาที่เกิดจากความง่วงเหงาเหานอนเป็นอย่างนี้มันเป็นเวทนาความง่วงเป็นยังไงจดจำเลยโอ้เป็นอย่างนี้เวลานั่งเวลาไม่ได้หลับไม่นอนคืนสักคืนเนี่ยมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอแต่บางคนก็ได้ประโยชน์นะจิตเข้มแข็งขึ้นมาเลยนะอาฐานขึ้นมาเลยพอผ่านได้เท่านั้นแหละได้อะไรไม่ได้อะไรก็ขอให้ผ่านถ้าได้ตั้งใจแล้วเอาให้ได้ถ้าไม่ไหวก็เอายอมเอาแค่ไหนก็เอารู้สึกว่าตามปกติมัน5 ทุ่มก็จะมีการสวดมนต์สวดพระสูตรอะไรต่ออะไรบางทีก็เอาพระสูตรของพระเจ้ามาสวดมันก็จะได้ทบทวนธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่บางทีก็ไม่ได้แปลก็เลยไม่รู้ความหมายถ้าแปลก็จะได้รู้ความหมายบางพระสูตรนี่มันเป็นเนื้อหาธรรมะนะสวดแปลเข้าใจความหมายเบิกบานขึ้นมากลายเป็นธรรมะขึ้นมาจิตที่มีสมาธิอยู่แล้วพอเนื้อหาของธรรมะเข้าไปในจิตเราจิตเรามันรับเข้าไปจิตรับเข้าไปเห็นจริงตามไปเหมือนกับว่าเห็นว่าไม่ใช่เราอย่างเงี้ยอ้าวกายมันอยู่ของมันจิตก็ดูอยู่ไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่นานหนอกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณจักนอนทับบนแผ่นดินไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้เข้าใจเลยจิตแยกออกมาเห็นกายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งหรือว่าเห็นเวทนาเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งถ้ามันแยกกันได้เต็มที่โอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะหมดความสงสัยเลยล่ะจิตก็เรียกว่ามันเห็นเวทนามันก็เห็นจิตด้วยเสร็จแล้วจิตเนี่ยมันวางเวทนาวางกายวางจิต
แล้วมันจะไปที่หนึ่งที่ที่มันเป็นอิสระนี่แหละที่ว่าเสวยนิพพานเป็นอารมณ์เออไม่เคยเห็นก็เห็นแล้วอารมณ์ทั้งหลายเหมือนอยู่ข้างนอกหมดเลยมันเห็นในด้วยจิตเลยอ่ะเป็นธรรมะมันเกิดในจิตเลยอ่ะแต่ก่อนนี่ว่าเออทำเหมือนว่ามันไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยมันยังเป็นสัญญาอยู่แต่มันนำไปก่อนเลยคิดเอาว่าเออไม่ใช่ของเรามันเป็นอย่างนี้เองอย่างอีกขั้นหนึ่งนะอีกอันหนึ่งโอ้มันเข้าไปในจิตเลยจิตเห็นชัดเจนในจิตเราอ่ะเห็นด้วยจิตแจ้งชัดด้วยจิตหมดความสงสัยเลยอ่ะคนที่เห็นเนี่ยมันจะหมดความสงสัยโอ้มันเป็นอย่างนี้เองธรรมะเนี่ยทีนี้มันจะปฏิบัติธรรมก็จะง่ายขึ้นต่อไปเพราะอะไรมันเห็นแล้วมันรู้ทางแล้วอันนี้ก็ต้องลองดูเนี่ยถ้าใครไม่ไหวก็เอาเท่าที่ได้ฮะหรือจะเอาถึง6ทุ่มก็ได้4ทุ่ม5ทุ่มเอาลองอยากดูเวทนาที่เกิดจากความง่วงนอนเป็นยังไงจะไม่ลองก็ไม่รู้นะบางทีเห็นเวทนาสู้เวทนาเนี่ยมันชัดแล้วเวทนาที่เกิดจากความง่วงล่ะเวลาง่วงนอนก็มีเวทนาของมันเหมือนกันนะจะรับมือกับมันได้ไหมเสริมกันไปทำให้จิตเรามีกำลังเพิ่มขึ้นสุดท้ายมันก็รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเครื่องมือฝึกจิตได้หมดฝึกจิตได้หมดขออย่างเดียวไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้จิตเป็นกลางๆไว้นี่แหละวิธีฝึกจิตอ่ะเอาช่วงนี้ก็พอแค่นี้นะเรามีใครมีอะไรอยากถามไหมฮะ มันก็ยากเหมือนกันเนาะปล่อยวางนี่เนาะพูดก็ง่ายเนาะแต่ถ้าจิตเป็นกลางได้เนี่ยนะกลางหาจิตกลางของจิตกลางของจิตเลยไปเนี่ยวางจิตได้เลยอ่ะเนี่ยวางจิตได้แล้วรู้จะรู้ว่านิพพานเป็นยังไงดับไปนิพพานธาตุเป็นยังไงรู้เลยว่านิพพานเป็นธาตุสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าธรรมชาติไปเลยอ่ะหมดความสงสัยไปเลยบางทีมันก็ละอารมณ์ปั๊บเห็นครั้งแรกนี่มันยังไม่ชัดเจนนะบางทีมันหลุดออกมาหน้าจิตหน้าหลุดออกจากอารมณ์ปั๊บมันอู้ไม่มีอะไรแต่มันยังไม่ลึกซึ้งนะโอ้เข้าไปอีกโอ้ไปไม่มีอะไรเลยในธรรมชาติอันนี้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติไปหมดสบายหมดเลยแล้วเข้าใจโอ้แปลกนะธรรมะเนี่ยเหมือนไม่รู้อะไรแต่เวลามันพูดออกมามันก็พูดออกมาได้มันไม่มีอะไรจริงๆมันวางไม่ได้เท่านั้นแหละเข้าไปถึงจริงๆต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นเขาเป็นเขาเราเป็นเราก็สักแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยแล้วมันจะเป็นอะไรแค่นั้นเองธรรมชาติมันก็จบหมดเลยถ้าใครได้เห็นว่ามันไม่มีอะไรแค่กายจิตสักว่ากายสักว่าจิตก็ระดับหนึ่งละเข้าไปไม่มีอะไรเลยเบื้องว่างอยู่ในนั้นน่ะเรียกว่านิพพานแล้วความว่างก็ไอ้คนที่ได้ยินว่าว่างก็ไปเห็นความว่างแค่ว่างอารมณ์ได้ว่างก็จะเป็นนิพพานไปแล้วเนี่ยพูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันจะติดไปหมดอ่ะมันจะยึดถืออยากโมเมเอาเองนะเพิ่นอยากถึงนิพพานเร็วๆอ่ะโหอันตรายมากๆเลยนะแล้วถ้าถึงจริงอ่ะอนุโมทนาล่ะมันไม่มีอะไรมันมีทุกข์อ่ะไม่มีทุกข์เลยอ่ะตอนนี้อยากพักก็พักนะ